ครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมตี300นะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการอัปเดตสต็อกคาร์วันนี้นะครับสำหรับคนที่กำลังดูไลฟ์นี้อยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้าไปที่ YouTube นะครับพิมพ์300กะหลาดแล้วก็ Subscribe กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาพาทุกท่านเนี่ยรับชมเจ้า Mercedes-Benz A Class นะครับเป็น A 250สำหรับคันนี้ก็เป็น AMG แพ็กเกจเดิมจากโรงงานนะครับก็รอบคันเนี่ยก็สวยสมบูรณ์ดีรายละเอียดต่างๆสีหรือว่าอะไรเนี่ยค่อนข้างเรียบร้อยนะครับไม่ต้องเก็บงานเยอะมากเท่าไหร่นะครับก็คันนี้เป็นสีเทาเมทัลลิกเดิมจากโรงงานนะครับมาพร้อมชุดแต่ง AMG กระจังหน้าแบบไดมอนด์อะไรสักอย่างก็คือตั้งแต่ปีประมาณ2013ขึ้นมาเนี่ยหลายๆรุ่นหลายๆโฉมเนี่ยก็จะมาเปลี่ยนใช้กระจังหน้าตัวนี้กันแล้วนะครับสำหรับคันนี้ที่เป็นแพ็กเกจ AMG เนี่ยก็เพิ่มลวดลายที่ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับก็จะมีคลิปสีแดงมาด้วยรอบๆคันนะครับโอเคสำหรับคันนี้ไฟหน้าเป็นแบบไบซีนอนนะครับเวลาเราเลี้ยวเนี่ยมันก็จะสามารถเลี้ยวตามได้แล้วก็แสงเนี่ยเป็นแสงสีขาวเวลาส่องสว่างเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนนะครับสำหรับตัวโคมเนี่ยสวยใสไม่มีแตกร้าวหรือว่าเหลืองใดๆทั้งสิ้นนะครับมีเดย์ไลท์ไฟทุกดวงเราตรวจสอบให้หมดนะครับก็ติดหมดไม่ติดเดี๋ยวเราจัดการให้นี่สำหรับคันนี้ก็เป็นล้อเดิม AMG นะครับมาดูล้อหลังล้อเดิม AMG ขอบ18เบรกเดิมโรงงานนะครับสีแดงข้างหน้าจะมีเขียนอยู่เลยว่า Mercedes-Benz มาพร้อมยางปี18นะครับก็ถือว่ายังพอใช้งานได้อยู่ถ้าใครซีเรียสเนี่ยก็เปลี่ยนได้นะครับมาสำหรับตัวนี้ไฟท้ายก็มี LED นะครับส่วนด้านไฟท้ายเนี่ยมีรอยนิดหน่อยเดี๋ยวเราจัดการเก็บงานเปลี่ยนให้นะครับสติกเกอร์กันรอยสำหรับฝากระโปรงเนี่ยยังอยู่ครบฝากระโปรงไม่เคยถอดเม็ดอาร์ครอยดอทหรือว่าโชคค้ำหลังคาโชคค้ำฝาท้ายเนี่ยยังสมบูรณ์ดีนะครับยังไม่ล้ามีแผ่นบังสัมภาระสำหรับคันนี้ก็ช่องเก็บเขาเรียกว่าช่องเก็บสัมภาระแล้วกันก็ค่อนข้างกว้างแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราเดินทางเนี่ยเราต้องการที่เก็บสัมภาระมากขึ้นเราสามารถพับตัวเบาะชุดนี้ครับไปข้างหน้าได้เพื่อเก็บสัมภาระได้มากขึ้นนะครับสำหรับตัวนี้มาพร้อมยางรันแฟลตนะครับเขาก็เลยไม่ได้มีที่สำหรับยางอะไหล่ไว้ให้แต่ว่าให้มาเป็นชุดอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับที่เติมลมยางหรือว่าที่สตรีมยางหูลากแล้วก็ตัวไฟทับทิมเป็นไฟฉุกเฉินนะครับสำหรับเวลาอุบัติเหตุแล้วก็ด้านข้างฝั่งนู้นก็จะเป็นแซมหลังส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์พยาบาลนะครับช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับคันนี้ก็ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำมาแน่นอนไปเดี๋ยวเราไปดูเครื่องข้างหน้ากันนี่โลโก้ฝาท้ายอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ครบก้านทุกอย่างสวยกิ๊บโลโก้ A 250อยู่ครบนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์ 2,000 เทอร์โบนะครับเป็นเครื่องเบนซินให้กำลังให้แรงม้าเนี่ยอยู่ที่200กว่าผมจำตัวได้ที่แน่นอนไม่ได้นะครับถ้าใครต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยสามารถติดต่อแอดมินหรือว่าช่องทางติดต่อด้านล่างได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์0852504444หรือว่า LINE Official ของโชว์รูมนะครับตามที่ขึ้นอยู่ข้างล่างจอนี้เลยนะครับสำหรับคันนี้มาพร้อมกับเครื่อง 2,000 เทอร์โบ ก็กำลังขับขี่หรือว่าอะไรเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงแรงแซงได้แน่นอนฝากระโปรงสวยไม่มีถอดสำหรับบริเวณตรงนี้อาจจะมีขยับบ้างเล็กน้อยนะครับสำหรับเก็บสีแต่ว่าแก้มข้างสองข้างเนี่ยไม่เคยถูกขยับเลยนะครับตัวไฟไม่เคยถอดแล้วก็ตัวคันหน้าเนี่ยยังสวยสมบูรณ์ดีนะครับทาง300กะรัตเราเนี่ยก็มีบริการเก็บงานดูรายละเอียดของรถเนี่ยต่างๆให้ก่อนส่งรถนะครับแล้วก็แถมวารันตีให้ด้วยสำหรับคันนี้เนี่ยก็จะได้เป็นวารันตีซ่อมศูนย์ไปสามารถเข้าซ่อมศูนย์ที่อยู่ในเครือของบริษัทเอเชียแคร์ได้เลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูภายในทางนี้ครับทางนี้ครับเข้ามาครับโอ้ยเร็วครับเร็วกล้องระวังกล้องโดนหลังคารถนะครับสำหรับรุ่นตัวนี้เนี่ยยังไม่ใช่กุญแจคีย์เลสนะครับแล้วก็กุญแจเป็นยังเป็นน้ำเต้าก็มี2ปุ่มตัดปุ่มเปิดฝาท้ายไปติดชึ่งก็รถค่อนข้างสมบูรณ์ครับพวงมาลัยนิ่งไม่ว่าจะเป็นแหลกหรือว่าช่วงล่างต่างๆหรือว่าอะไรเนี่ยเราทำการตรวจสอบให้ก่อนนะครับตรวจสอบให้ก่อนออกรถแน่นอนหรือว่าจะเป็นวิทยุเครื่องเสียงต่างๆระบบแอร์หรือว่าเป็นรายละเอียดภายในเล็กๆน้อยๆเนี่ยอย่างเช่นกลไกพวกนี้หักแต่คันนี้ไม่ได้หักนะครับอย่างสมมุติว่ากลไกอันนี้หักล็อกไม่อยู่เราก็ทำการแก้ไขให้นะครับสำหรับคันนี้มีเลขไมล์สะสมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 144,000 กว่ากิโลนะครับ144,000 กว่ากิโลมาพร้อมกับเกียร์มือนะครับก็รุ่นใหม่ๆของ Mercedes-Benz เนี่ยก็จะเป็นเกียร์มือหมดแล้วแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยเป็น3ก้านทรงสปอร์ตมีตัดโครเมียมแล้วก็มัลติฟังก์ชัน voice control ก็รูปลักษณ์ภายในหรือภายนอกเนี่ยก็ดูสปอร์ตนะครับอย่างคลิปแดงข้างนอกเนี่ยภายในเราก็ยังมีตามช่องแอร์ก็มีคลิปแดงนะครับหรือว่าจะเป็นตัวหนังพวงมาลัยหรือเบาะเนี่ยก็จะมีดำด้ายแดงตากล้องเอาไปถือนะครับตัวหนังเนี่ยก็จะเป็นกำมะหยี่สลับกับหนังก็คือช่วงกลางเนี่ยของทั้ง4ตัวทั้ง2แถวแล้วกันทั้ง2แถวเนี่ยก็เป็นเหมือนกันตรงกลางเนี่ยเป็นกำมะหยี่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหนังเดินได้แดงนะครับสวยสปอร์ตข้างๆฟองน้ำไม่ยุบนะครับหนังไม่มีขาดย่นหรือว่าต้องเก็บสีอะไรเลยสวยสำหรับตัวมัลติมีเดียของคันนี้เนี่ยก็ทั่วไปนะครับมีเรดิโอสามารถต่อบลูทูธเพื่อรับสายโทรออกได้นะครับแล้วก็สามารถเปิดบลูทูธออดิโอได้นะครับประมาณนี้สำหรับภายในก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมากมายนะครับแต่รวมๆแล้วสวยสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราจบตรงนี้เลยแล้วกันนะเจ้า Mercedes-Benz A 250นะครับเปิดราคาอยู่ที่ 1,90,000 บาทแต่ว่าวันนี้เนี่ยพี่แชมป์ใจดีก็เลยจะลดราคาให้เหลือ 999,000 บาทเท่านั้นเองนะครับยอดจัดไฟแนนซ์ถ้าตอนนี้ก็จัดได้เต็มเลยแล้วก็ขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้านะครับว่ายอดจัดไฟแนนซ์เนี่ยจะได้มากหรือน้อยเท่าไหร่นะครับสำหรับใครที่ต้องการข้อมูล อย่างเช่นข้อมูลดอกเบี้ยขั้นตอนหรือเงื่อนไขการจัดสินเชื่อต่างๆเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่คอนแทคข้างล่างเลยนะครับสำหรับคันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันครับถ้าใครสนใจคันอื่นๆอีกหรือว่าหารถอยากจะซื้อหรือขายรถเนี่ยติดต่อมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ